มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับแฟนผลปรากฏว่ามีคนถามทางฮะรังสิตไปทางไหนผู้ชายคนนั้นก็จอดรถลงฮะพอลงไปเสร็จปั๊บถูกมีดฟันแขนแล้วก็ชิงทรัพย์ไปเลยฮะโอ้อกอาจมากนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่ายังรู้สึกเจ็บที่แขนอยู่เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหฟันขนาดนี้คุณผู้ชมครับเฟซของเพื่อนคนเจ็บโพสต์เตือนภัยเอาไว้บอกว่าให้ระวังมิจฉาชีพทำทีเข้ามาถามทางสุดท้ายเอามีดมาฟันที่แขนเย็บไป11เข็มฮะแล้วก็ขโมยมือถือไป1เครื่องนายชินวัตรนะครับผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เอาจริงๆนะยังเจ็บแขนที่ถูกฟันอยู่เลยแม้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าต้องไปล้างแผลทุกวันฮะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ซอยสันเจ้าอำเภอเมืองปทุมธานีช่วงตีสี่ฮะของวันที่21มิถุนายนนี่ฮะคุณผู้ชมถนนเส้นนี้และเปรียวๆนี่แหละฮะระหว่างที่เขากำลังขี่รถไปรับแฟนสาวมีคนร้ายเป็นผู้ชาย2คนครับทำทีโบกรถนะคุณผู้ชมโบกเสร็จถามว่าพี่ๆรังสิตไปทางไหนเขาก็จอดรถฮะแหมด้วยความหวังดีพลเมืองดีนะจอดรถจะไปบอกว่ามันไปทางไหนฮะผลปรากฏว่า1ใน2คนก็ชักมีดออกมาขู่แล้วบอกว่ามีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดฮะจากนั้นก็ฟันไปที่แขน1ครั้งแล้วก็ชิงเอามือถือไป1เครื่องแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยฮะถามว่ารังสิตไปทางไหนช่วงเวลานั้นไวมากเขาบิดกุญแจผมดึงออกเลยแล้วเขาถามว่าที่ตัวเนี่ยมีอะไรมั้ย2คนไอ้คนขับรถ110ไอ้แดงดำครับผมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไอ้คนขับอ่ะจะตัวอวบๆเล็กๆหน่อยครับไอ้คนซ้อนที่มันฟันผมอ่ะมันผอมๆสูงๆหน่อยคนเดียวกันครับผมถามเขาแล้วครับเขายายเขาบอกว่าขับรถสีแดงดำไอ้คนขับเนี่ยตัวอวบๆหน่อยครับคนเดียวกันผมลองเขามาคุณผู้ชมครับนี่ไม่ได้เหตุการณ์เดียวนะฮะเพราะว่าไปถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งฮะแล้วก็มีชาวบ้านถูกทำร้ายไปหลายครั้งด้วยสาเหตุหลักๆเนื่องจากว่าอะไร1คนร้ายเลือกลงมือในช่วงกลางคืนครับไม่ค่อยมีคนสัญจรผ่านไปมาที่นี่ไม่มีกล้องวงจรปิดฮะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างก็เลยเป็นโอกาสให้โจรลงมือได้ครับมีหลายเคสฮะชิงกระเป๋าบ้างอะไรบ้างแต่จับไม่ได้เพราะซอยนี้ไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยครับลักษณะเดียวกันนะฮะแต่เราไม่เห็นว่าก็อยากให้เขาแก้ไขอยากให้นายกมาติดกล้องติดอะไรตามที่มันไอเนี่ยที่มันมืดๆที่มันอะไรติดฟงติดไฟให้มันสว่างครับก็ที่เขาเล่ากันก็คุณผู้ชมครับจุดนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดก่อนนะครับเพื่อจะไปจับตัวคนร้ายแต่ว่าจุดนี้มันเป็นซอยเปรียว มืดไม่มีไฟไม่มีกล้องเลยนะฮะอ่ะอย่างนี้ก็เตือนคุณผู้ชมที่สัญจรแล้วกันนะให้ระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับครับหวังว่าคุณตำรวจจะเจอภาพนะครับถ้าตรงนี้มันไม่มีมันจะหาจากตรงไหนได้อันนี้ก็ยังลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะยังไงก็แล้วแต่ฝากท่านนายกอบจ.ปทุมธานีฮะติดไฟติดกล้องให้หน่อยก็ดีครับจะได้แบบว่าลดความเสี่ยงในการเกิดโจรผู้ร้ายละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป1Dหรือดูผ่านเว็บไซต์ 1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store